อัปเดตกันนะครับตะไคร้หลังผ่านไป2สัปดาห์แล้วดูใบนะครับความยาวใบก็จะยาวนะน้อไหมกำลังจะพุทขึ้นมาอีกข้างในนี้ครับกำลังจะพุทขึ้นมานี่น้ำท่วมซึ่งมีเลยปล่อยตาฝนไว้คูณต้นยังสดยังเหมือนเดิมต้นนี้ก็มีน้องไม้ขึ้นมาแล้วนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นมาลืมตั้งตาฝนไว้เห็นชัดเจนเลยใบกัมพูดูต้นไม้ตาพ้นมันจะสูงจะสูงใบก็ใบกว่านึงใหม่มันทันแล้วห้อยถากจะมาขึ้นนิดมีใครลองทำบ้างแล้วไหมกับสูตรนี้เร็วมาเดี๋ยวผมพาไปดูตอนที่ทำผมคุ้มกันก่อนยังไปไม่ถึงไหนเลยนอก็ไม่มีใบไม้ก็ยังไม่มายังเป็นใบเก่าเดิมๆอยู่สองอาทิตย์แล้วได้แค่นี้ไม่มีอะไรจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเลยนะครับเวลาปลูกเราต้องปลูกทั้งสองแบบเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนี่เราก็ไว้ในลมเดี๋ยวให้ฝนนี่ก็เอาตากแดดมันดึงไว้ข้างล่างน้ำฝนน้ำฝนออกมาเลยโอเคครับการอัปเดต